ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมตั้งใจนะว่าจะทำโปรแกรมไดเอาลักนะครับโปรแกรมที่เอาไว้ออกแบบแสงสว่างนะครับจะเป็นเบสิกนะครับไม่ได้แบบแอดวานซ์นะครับเป็นเบสิกนะครับเพราะว่ารูปแบบของตัว Dialog Evo นะครับ 9.1 นะครับมันผมว่ามันถ้าเราทำงานจริงๆอ่ะคนที่จะเอาไปใช้งานก็คือคนที่เขาได้แบบทำงานแบบเกี่ยวกับแสงสว่างโดยเฉพาะนะครับก็คืออาจจะเป็นพวกไม่ได้เรียกพวกเนาะอาจจะเป็นคนที่ทำงานด้านการออกแบบนะครับก็คือดีไซเนอร์นะครับดีไซเนอร์เนี่ยเขาจะใช้นะครับดีไซเนอร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเนาะก็คือ EE นะครับทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับเรานะครับในงานสอนเบสิกของ Revit นะครับผมก็มองว่าตัวบิมนะครับตัวบิมอะตัว 3D เราที่มันเป็น 3D ของ Revit เนี่ยแบบห้องรูปร่างห้องของงานสถาปัตย์เนี่ยเราสามารถแปลงไฟล์นะครับ export เขาเรียกว่า export file export to IFC นะครับเพราะว่าไอ้ตัว Dialog เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันให้ import นะครับมันสามารถ import IFC ไฟล์ได้นะครับเฉพาะ Evo นะครับมันจะมี Dialog ปกตัวธรรมดานะครับก็คือตัวมันจะมี2ตัวน่าจะเป็นตัว Dial 4.13 มั้งครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันจะมีตัว Dial ธรรมดานะครับตัวคือเวลาดีไซเนอร์เขาใช้เนี่ยเขาใช้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ตัวที่มันเข้ากับบิมได้ก็คือมันยอมรับ IFC ไฟล์ได้ก็คือไอ้ตัว Dial Lux Evo ตัวนี้นะครับผมก็เลยไม่พูดถึงในตัว Dialog 4.13 นะครับเพราะว่าไอ้นั่นมันก็ใช้ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันใช้แบบ import cad เข้ามาแล้วก็เหมือนขึ้นรูปขึ้นโมเดลภายในโปรแกรมได้เลยนะครับขึ้น 3D ภายในโปรแกรมได้เลยนะครับไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นนะครับมันก็จะมีพวกโต๊ะตู้เตียงมีอะไรให้เราใช้หมดนะครับแล้วก็โปรแกรมนี้นะครับมันสามารถที่จะทำได้ทั้ง outdoor นะครับ building นะครับแล้วก็ room แล้วก็ street นะครับมันก็หรือว่าห้องตัวอย่างอะไรทั้งนั้นนะครับได้หมดนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับเป็นโปรแกรมฟรีแล้วหลักเป็นโปรแกรมฟรีเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราแบบตั้งใจที่จะเรียนเฉพาะสายนี้จริงๆนะครับผมก็ว่ามันมีงานรองรับนะ
นะครับเกี่ยวกับวิศวกรออกแบบนะครับหรือคนที่ไม่ได้จบวิศวกรผมว่าก็ทำได้นะครับถ้าเรารู้การใช้โปรแกรมนะครับก็สามารถที่จะทำงานในองค์กรนั้นได้โอเควิธีการเตรียมไฟล์นะครับใน EP 1เนี่ยที่ผมเกริ่นไว้เนี่ยก็คือเราจะเอาไฟล์จาก Revit นะครับ export ไปเป็น IFC นะครับ export ให้เป็น IFC จากนั้นนะครับเราก็จะไปที่โปรแกรม Dialog Evo นะครับแล้วก็ไปนำไฟล์เข้าไปนะครับแล้วก็ไปตั้งมันต้องไปตั้งค่าของห้องด้วยครับว่าเป็นห้องชนิดไหนอะไรยังไงนะครับใส่ชื่อห้องด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูนะครับโอเคทีนี้เราก็จะไปที่เดี๋ยวเปิดRevitนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้ไปก่อนครับเราจะไปเอาตัวที่มันเป็นห้องเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือน่าจะเป็นตัวของ sample project นะครับเดี๋ยวผมไปเอาตัว sample project นะครับเป็น dialog evo แล้วกันนะครับ dialog evoเบสิกนะครับเดี๋ยวผมไปเอามาจากโปรแกรมดาโปรแกรมไฟล์ตัวเดตนะครับเดวิดชื่อว่า sample นะครับน่าจะเป็นตัว architect link ตัวนี้แหละแล้วผมก็ copy มาที่ dialog evo basicEP 1นะครับเราเปิดขึ้นมาเลยมาแล้วนะครับเราจะ export นะครับ building นี้นะครับผมบอกว่าเอาทั้งตึกเลยไหมนะครับทั้งตึกโอเคไม่เป็นไรนะครับเอาทั้งตึกไปเลยก็ได้นะครับแต่ก่อนที่จะเอาทั้งตึกเดี๋ยวผมไม่ทำอะไรทั้งนั้นเราก็ไปที่นะครับเราอยู่ที่ข้อแรกเนาะเตรียมไฟล์ export ไฟล์ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับเปิดขึ้นมานะครับเราก็ export เป็น IFC นะครับตัวนี้เนาะ save an IFC file กดคลิกลงไปมันขึ้นอะไรมาเนี่ยมันบอกว่า Project Export Architect Model อันนี้คือผมไม่ตั้งอะไรทั้งนั้นเนาะ Modify อะไรของมันเนี่ยไม่ตั้ง Browse ที่จะเก็บไว้ตรงนี้นะครับไฟล์นี้ EP 1เรา Architect Link Model IFC กด Save แล้วกด Export ลงไปตึ้งแล้วก็รอมันโหลดลงไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ตัดวิดีโอเนาะก็ปล่อยให้มันหมุนไปเลยนะครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนแหละนะครับที่แรกว่าจะสอนไฟฟ้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวลืมไอ้ตัวโปรแกรมตัวนี้ก่อนก็เลยเดี๋ยวลืมเพราะว่าไม่ได้ใช้ไงถ้าเกิดว่าทำงานอยู่นะมันก็ใช้แค่Revitนะครับไอ้นี่ผมว่าจะ
เรียนรู้เพิ่มเติมเอาไว้สอนของงานไฟฟ้าก็เลยต้องมาก็เลยต้องขอทำวิดีโอตัวพื้นฐานตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเผื่อว่าผมจะได้เปิดคอร์สสำหรับ Dial Luck Evo ต่างหากนะครับโอเคผมไปคอร์สเสร็จแล้วนะครับวิธีที่เราจะเข้าไปก็คือเราก็ต้องไปที่โปรแกรม Dial Luck Evo ของเรานะครับที่เราติดตั้งไว้แล้วส่วนในตัวโปรแกรมนะครับผมได้เอาไว้ให้แล้วนะครับถ้าเป็นคอร์สใหม่สำหรับ Dial Luck Evo นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ทางหากนะครับก่อนเปิดโปรแกรมก็ไปที่ตัววินโดว์ของเราเนี่ยปกตินะครับเราก็ไปเลือกหานะครับคำว่า Dial Luck นะมันมี Dial Luck 4.13 นะครับอันนี้ก็ใช้ด้วยกันนะครับแต่ว่าของเราใช้ 3D เราจะเอา Dial Luck Evo เปิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันอยู่อีกจอหนึ่งเดี๋ยวผมดึงไปอีกจอหนึ่งนั่นจอนี้ผมจะพูดถึงเบสิกนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนที่ผมทำเนี่ยก่อนที่ผมทำพื้นฐานนะผมไม่ได้ไปเซตห้องอะไรมันนะครับวิธีนี้เดี๋ยวผมจะทำใหม่ก็คือทำเบสิกไปเลยนะครับแล้วผมก็ไปเอาที่ Desktop นะครับแล้วรัก Evo Basic IFC file ตัวนี้เปิดให้มันใหญ่ๆหน่อยนะตัวนี้นะครับกดเข้ามาปั๊บได้เปล่าเนาะรอแป๊บนึงนะครับมันโหลดอยู่นะครับแสดงว่าน่าจะได้เพราะว่าอันนี้เป็นอาคารโปรเจกต์ของแซมเปิลนะครับโปรเจกต์ใหญ่เหมือนกันตัวนี้นะครับมันขึ้นหน้านี้มา IFC import ให้เราอ่านนิดนึงบอกว่า Architect Link Model IFC มันเป็นชื่อไฟล์ Welcome to IFC Wizard นะครับแล้วก็บอกว่า IFC import เนี่ยจะ add beta state อะไรเนี่ย isolate problem may occur during import มันจะอาจจะมีปัญหาบางอย่างในตอนเรา import เข้ามานะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรวะกดนิกมันบอกว่ามันจะมีโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์นัมเบอร์ตึ๊ดๆนะครับเซอร์เฟสอยู่มีเซอร์เฟสอยู่137425เซอร์เฟสเป็นไทยของบิลดิ้งนะครับแล้วก็จะมีอยู่ชั้น1 2 3 4 5ปุ๊บใช่ไหมแล้วเอาเกลาเอลิเมนต์ด้วยไหมอะไรเงี้ยเซอร์เฟสปุ๊บมีเฟอร์นิเจอร์ฟินิเจอร์แอดอัตเตอร์ออบเจกต์234ซัดเพนซิลลิ่งมีซิลลิ่งอยู่48มีรูฟคอนทัวร์อยู่6รูปรูมอิเลเมนต์อยู่208ตามนี้นะนะครับแล้วก็โหลดเข้าไปในโปรเจกต์เราอาคารนี้มันเป็นอาคารห้องเรียนห้องอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ชั้น2ก่อนแล้วกันเนี่ยมันก็จะมีชื่อห้องนะครับอันนี้คือชั้น2เนาะอันนี้ room tag คลิก room ใช่ห้อง admin office นะครับ library นะครับนะมันมีไทป์ของห้องอยู่แล้วนะครับห้องอะไร instructor เนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์ของ Dial Luck อยู่ว่าเราต้องการให้ห้องนี้เป็นห้องอะไรนะครับมันจะมีค่าน่าจะเป็นค่ามาตรฐานของเขานะครับเวลาในการออกแบบแสงนะครับว่าต้องการค่าลักเท่าไหร่
ี๋ยวเราก็รอมันโหลดอยู่นะครับครับก็เมื่อกี้ผมลองนั่งรอตั้งนานนะครับมันมามันไฟล์มันใหญ่แล้วมันโหลดไม่เข้านะครับวิธีแก้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเฉพาะชั้น1แล้วกันชั้น2แล้วกันนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้เนาะ for pen เลือกชั้น2แล้วกันนะครับเลือกเฉพาะชั้น2แล้วก ผมเอาเฉพาะชั้น2แล้วกันนะครับแล้วก็ติดพื้นมาด้วยแล้วก็ export ออกไปเป็น IFC ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกเป็นขีด2แล้วกันส่วน Evo ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวใหม่ขึ้นมาดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับเราจะทดสอบหน่อยก็ไม่ไหวผมลองเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับว่ามันจะเปิด Evo ได้ไหมนะครับมันขึ้นอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างใหม่นะครับเราลองดูมาอันนี้คือหน้าต่างใหม่นะครับแล้วก็หน้าต่างเก่านี่ก็กำลังอัปเดตอยู่แล้วก็ import นะครับ IFC ที่ Revit เรา import แล้วแล้วก็ตัว2เข้ามาขึ้นอันนี้มาปกเหมือนเดิมนะครับก็มีชั้นผมติ๊กเอาเฉพาะชั้น2นะครับแล้วก็กด finishระหว่างที่นั่งรอนะครับไอ้ตัวเก่าเนี่ยมันก็เสร็จพอดีนะครับไอ้ตัวใหม่ที่เอาเข้ามาเนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะเนี่ยนะครับเหมือนว่ามันมาไม่ครบนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมก็มาทำตัวนี้แล้วกันนะครับเรามาที่for pen นะครับทีนี้มา for pen เนี่ยเราไม่รู้ว่าอยู่ชั้นไหนมีหลายห้องรูมหนึ่งบิลดิ้งหนึ่งสตอรี่เซฟก่อนนะครับอ
ันนี้ก็ไม่ได้ซ้อมอะไรนะครับก็คือมาปุ๊บก็ใส่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้น2ก่อนแล้วกันหน้าตาเป็นอย่างนี้ชั้น1หน้าตาเป็นอย่างนี้คาเฟ่ทีเรียอันนี้น่าจะเป็นชั้น1ชั้น1แล้วเราก็ไล่ไปถึง32มันจะไล่ห้องแต่ชั้น1ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูที่รูม11รูม12สตอรี่1ก็คือชั้น1สตอรี่2ก็คือชั้น2สตอรี่3ก็คือชั้น3สตอรี่4ก็คือชั้น4โอเคโอเคเข้าใจแล้วเราลองมาดูที่ห้องนะครับมันก็จะมีห้องที่มันสามารถที่จะมันแคลได้นะครับว่ามันเป็นรูมนะครับตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้มันเหมือนจะคอมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นห้องเดี๋ยวเราลองออกแบบดูแล้วกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าเราไปที่Object ไปที่ Lineไปที่ construction อ่ะไปที่ construction ครับเราคลิกอันนี้โดนไอ้ตัวนี้เราลองคลิก delete ดูลบได้ไหมลบได้เดี๋ยวผมลบตัวที่ไม่ใช้ออกแล้วกันนะครับ delete ทิ้งได้เลยต้นไม้อ่ะเนี่ยถ้าเราดู 3D ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมดูห้องนี้นะครับเวลาเราคลิกเนี่ยเดี๋ยวเราเลือกไปที่รูมดีกว่านะครับมันจะสามารถเข้าไปในรูมที่1นะครับรูมที่1ก็ไม่รู้ว่ารูมไหน2นะครับรูม3โอเคโอเคเข้าใจแล้วนะครับ select เดี๋ยวเราไปลองไปที่ชั้น2ดีกว่าเอาใหม่นะกดผิดนะครับมาที่ตรงนี้ไปที่ construction ก่อนไปที่ story นะครับเราอยู่ที่ story ผมจะทำยังไงกับมันดีวะเราอยู่ที่แปนแล้วเราจะจะไปที่รูมไปที่รูมไปที่รูมนะครับแล้วเราก็ไปที่รอไปที่ออโตเมติกดูนะครับเห็นไหมเราลองเลือกนะครับ
3 5แล้วก็เลือก act object นะครับไปเลือกที่ catalog นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะนะครับไม่ใช่ตัวนี้เราต้องไปเลือก catalog ของไฟฟ้านะครับเราไปที่ catalog นะครับเดี๋ยวนะไปที่ objectเดี๋ยวดูนี่ก่อนอันนี้ไม่มีอะไร Order Catalog นะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแค่ Construction นะครับมันไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนี่คือ construction นะครับอันนี้คือ light นะครับเมื่อเราจะวางโคมไฟนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราลบไปก่อนนะครับเราจะอยู่ที่ light นะครับแล้วก็มาลองดูที่ตัวนี่ดูเดี๋ยวมาที่construction นะครับเดี๋ยวเราไปที่ plan นะครับไปที่ room นะ room ครับทีนี้เราอยู่ที่ห้องนี้นะครับเราก็จะไปที่ไลท์นะครับเราลองไปที่โคมไฟของเรานะครับเราก็จะไปเลือกโคมไฟของเรานะครับโดยที่เราไปที่แคตตาล็อกนะครับแล้วก็ add addition catalog นะครับเราไปเลือกไทป์โคมไฟที่เราจะมาใช้นะครับถ้าเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราไปที่คำว่าลำนะครับมันจะอยู่ที่ลำเสิร์ฟนะครับลำเสิร์ฟเนี่ยมันก็จะมีindoor กับ outdoor นะครับแล้วก็เลือกนะครับเราแบบไหนแบบ ceiling หรือแบบอะไร surface หรืออะไรก็ได้นะครับผมก็เลือกตัวนี้นะครับสมมติว่าผมเลือกอันไหนก็ได้นะครับลองดูมันก็จะค้นหาให้เรานะครับว่ามันจะมีโคมไฟท้ายไหนบ้างนะครับอ
โอเคเดี๋ยวผมจะเอาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูก่อนนะครับว่าเราจะเอาไฟเท่าไหร่นะครับกี่วัตต์นะครับผมเอาตัวนี้นะน่าจะใหญ่กว่าอันนี้อยู่โอเควัตต์สูงกว่าแล้วก็เซนทูไดเอาลักนะครับมาอย่างยังไม่มาให้เน็ตมือถือไม่ค่อยแรงนะครับลองดูเอานี้ก็ได้นะทดสอบดูนะครับแล้วก็เซนนะถ้าเซนแล้วมันอยู่ตรงนี้ให้เรานะครับวิธีละมันจะมีแบบวางแบบให้เราวางเองแบบอะไรหรือว่าแบบจุดเป็นเส้นหรือเป็นวงกลมนะครับหรือเป็นเส้นเงี้ยผมใช้เป็นออโตเมติกดีกว่านะครับอันนี้มันวางแบบออโต้นะครับแสงสว่างก็จะได้ตามนี่นะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นสตอรี่นะครับนี่อย่างนี้พอเราเป็นแบบสตอรี่มันจะมาทั้งหมดเลยเลือกเป็นห้องหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกพิกนี่จะวางให้เราแบบออโต้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูที่ 3D ห้องนี้ดูนะครับเป็นยังไงครับเราดูห้อง3สินะหรือดูทั้งสตอรี่นะครับดูแค่ชั้น1นะครับห้องที่3นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วลองกด Entire Project ดูนะครับมันจะแคลให้เราก็ทีแรกว่าจะใส่ชื่อห้องนะครับแล้วก็ชนิดของห้องพอดีตอนผมเอาเข้ามาเนี่ยผมยังไม่เจอเมนูที่มันตั้งไทห้องได้นะครับก็เลยทดสอบการวางนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับลูมิเน่นะครับลูมิเน่เพลซิ่งนะครับก็คือวางแบบออโตเมติกอาร์เรนจ์ฟอร์สเปซนะครับนี่ผมไม่เซฟครับลบทิ้งตอนนี้ยังแคลอยู่นะครับแคลคูเลตอยู่นะครับถ้าโครงการใหญ่ผมว่ามันถ้าเราใช้บ่อยๆมันน่าจะมีวิธีที่เร็วแล้วก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะไปหาทำได้นะครับจะต้องทำให้เป็นออกแบบอะไรได้กว่า
ึกมันใหญ่มันเลยแคลคูเลตงานนะครับอ่ะครับเมื่อมันแคลมาได้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับว่าเราดูนะครับระดับนี้นะครับก็คือมันจะส่องมาที่ถ้าเป็นตัวนี้น่าจะสแตนดาร์ดเป็นออฟฟิศนะครับมันจะสาดมาที่โต๊ะนะครับไฟเนี่ยจะอยู่ที่โอ้สว่างมากนะครับ1000นะครับ500 1000ขอบนี่500นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวนี้ไอเปลี่ยนชื่อห้องเปลี่ยนชื่ออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูเดี๋ยวลองโหลดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาที่คอนสตรักชั่นนะครับไปที่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันกำลังน่าจะเซฟอยู่นะครับมาที่คอนสตรักชั่นนะครับมาที่ตัวนี้นะครับคลิกไปที่ห้องนี้Result Overview นะเดี๋ยวเราลองกดไปตรงนี้แล้วก็ลองกดตรงนี้ดูรูมนี้นะครับกดตรงนี้กดตรงนี้ Select นะครับโอเคนะครับรูมนี้นะครับห้องนี้นะครับเป็นห้องที่3เนาะนะพอเราคลิกปุ๊บห้องเบอร์อะไรนะครับคือมันต้องมาคลิกตรงนี้นะครับอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษคือ space เนาะเราก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับชื่อห้องของเรานะครับเป็น office อะไรก็ได้นะครับแล้วมันจะมีความสูงของสเปซอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ 3.65 นะครับแล้วก็จะมีแล้วลักออฟฟิศกดตรง edit ตรงนี้นะครับ select ตรงนี้นะครับตัวนี้ property ตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกนะครับว่าตัวนี้เป็นออฟฟิศใช่ไหมนะครับเราเลือกออฟฟิศปุ๊บเลือกออฟฟิศปุ๊บออฟฟิศตัวนี้ถ้าในออฟฟิศเนี่ยนะครับค่าของ Vision Task นะครับมันอยู่ที่200นะครับถ้าเป็นออฟฟิศนะแล้วเราลองปรับให้มันเป็นปรับให้มันสัก300นะครับ300ลักนะครับ Surrounding ก็สัก200นะครับแล้วก็โอเคนะครับ work plan office นะครับตัวนี้แล้วก็ออกไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นว่า office นะครับเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้นะครับ standard fast ตัวนี้ office เนาะลองแคลใหม่นะครับแสดงว่าเราทีนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเป็นชื่อห้องแล้วก็ type ของห้องได้นะครับแล้วก็มาที่ calculate object นะครับ
เราจะทำให้มันเป็นมีคลิกตรงนี้นะครับติ๊กตัวนี้นะครับให้มันมีสีอยู่ตรงไหนว่านี่ไงมาละนะครับเห็นไหมถ้าเราดู 3D ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมยังทำไม่สวยเนาะเพราะว่าอันนี้มันทดสอบนะครับเป็นเบสิกนะครับถึงเราออกแบบไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปที่ Forepan นะครับเดี๋ยวเราก็คลิกไปที่ไลท์นะครับแล้วก็อาจจะต้องลบทิ้งผมจะลบมันทิ้งนะครับยังลบไม่ได้ต้องกดคอนโทรลเลือกนะครับกดชิปนะลบนะครับทีนี้ผมก็จะไปไลท์นะครับ Conduction มาที่ Office นะครับแล้วลองไปที่ Energy Consumption นี้กดออกไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเหมือนจะเฟลเหมือนจะเฟลเลยได้แล้วมั้งเนี่ยกดลองออโตเมติกดูนะครับมาที่ไลท์นะครับอันนี้มันไม่แน่ใจว่าทำไมมันถ้าเราทำไปแล้วนะมันไม่ได้แต่ลองเปลี่ยนห้องดูนะครับเป็นห้องเบอร์4นะครับห้องเบอร์4นี้เดี๋ยวผมจะไปเนี่ยมันติดอันนี้มา
ต้องสร้างสเปซให้มัน power spaceเลือกเป็นอันนี้มันอยู่ outdoor ไม่ใช่ละนี่ไปติด outdoor อยู่นะครับเดี๋ยวลองห้องอื่นดูห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอเคมันไม่คือมันไม่ได้ไปเชื่อมกับข้างนอกนะแล้วลองเปิดห้องที่6ห้องที่6ห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องเล็กนิดเดียวห้อง8ห้อง10ห้อง10โอเคอยู่ห้อง10ห้องใหญ่อยู่นะครับห้อง10เนี่ยเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นแซมเปิลแล้วกันเราก็ไปเลือกตรงนี้นะครับเลือกเป็นออฟฟิศนะครับไฟอยู่ที่ถ้าออฟฟิศอยู่ที่200นะก็ปล่อยมันค่าสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็มาที่จบยังมาที่ไลท์ตรงนี้ก็คือหน้านี้แหละหน้าไลท์นี่แหละเราแค่เรามาคลิกดูแล้วเราก็เปลี่ยน property ให้มันนะครับให้ของ space เท่าไหร่ครับก็กลับมาที่นี่กด automatic นะครับอันนี้คือหลอดไฟที่เราเคยเลือกมาใช้นะครับแต่นี้เดี๋ยวผมจะลองไปโหลดเอาตัวใหม่มาselect นะครับไปที่ catalog โหลดอยู่นะครับโหลดมาจะเป็นอย่างนี้นะครับโหลดปุ๊บวางปั๊บเลยนะครับมันจะแคลให้เราผมกดคลิกเร็วเกินไปนะครับพอกดที่จิ้มนี้มันก็ออโต้วางให้เลยแล้วเราลองกดสแตนดาร์ดฟาร์ตแซมเปิลตรงนี้ดูนะครับเฉพาะห้องนี้กดปึ๊บนี่มันจะแคลเฉพาะห้องนี้นะครับถ้าเราเลือกตรงนี้กดไปที่ Calculate Object นะครับกดไปที่หน้านี้นะครับเลือกตรงนี้เลือกอันนี้นะครับเช่นว่าค่าถึงมันดีไซน์ออกมามันก็ค่าไฟมันก็อยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่245ลักส์นะครับเห็นไหมลองดู 3D ครับนี่คือเวิร์กแพลนนะครับเดี๋ยวเราลองมันมีตัวนี้ให้เราแสดงนะครับอ
แมนนวลสแตนดาร์ดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะลักษณะที่เรามองเห็นจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้มันขึ้นอยู่กับการเปิดปิดไอ้ตัวนี้แหละนี่อันนี้ถ้าเป็นแบบทั้งห้องนะครับเป็นแบบอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้อันนี ลองเล่นดูนะครับโอ้คลิกไปคลิกมานะครับมันแบบเนี่ยอะไรก็co-work create work plan for value isoline ไอ้อยู่ดีๆไอ้โซนไลน์เมื่อกี้มันก็หายไปก็งงเหมือนกันเราต้องเล่นบ่อยๆโอเคอยู่ที่การแสดงผลเนี่ยอันนี้ชื่อห้องอันนี้ไฟที่มันตกลงที่จุดนี้นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้คลิกที่หลอดไฟคลิกไม่ได้อันนี้คือไม่มีปิดแสงไฟโอเคเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับนี้ก็เราทำได้ตามแผนนี้แล้วโอเคนะครับ